ราก็มาถึงโซนใหม่กันแล้วนะครับมินิซูเพิ่งเปิดได้4วันผมเสร็จอยู่ไกลๆตรงนู้นหลับอยู่มากี่ทีน้องก็หลับยาแรงที่เราตามหากันนะครับตัวเดียวของเอเชียสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมสวนสัตว์นครราชสีมาเราดูในเพจมาเราเจอว่ามันมีลูกพญาแรงตัวแรกของเอเชียเขาชื่อน้องเต้าเหม่งอันนี้ใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะคะเด็กๆ ก็มาแวะถ่ายรูปกับสัตว์ได้น่ารักน้องหายค่ะกลับมาอีกครั้งกับ EP ที่103นะครับครับเราก็มาถึงจุดเช่ารถใช่ซึ่งวันนี้แตกต่างจากวันที่เรามาคราวก่อนดูคนครับเทียบเลยนะดูด้านนี้เทียบเลยวันนี้เราจะมาในทีมเดินแล้วกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเช่ารถกอล์ฟแล้วเช่าจักรยานเราจะเดินแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไปกี่ก้าวไปเลยเจอดอกไม้น่ารักแล้วถ่ายดอกอันนี้เดินมานิดนึงนะคะก็จะเจอกับอาคารแมวน้ำตรงนี้นะครับเป็นจุดซื้อตั๋วการแสดงความสามารถของแมวน้ำนะเราได้ตั๋วมาแล้ว2ใบเที่ยงครึ่งพอดีเลยเข้าไปดูกันคนเริ่มเข้าไปแล้วจุดแมวน้ำเป็นไงบ้างครับสนุกมากค่ะข้างหน้าก็มี1 2 3 4เนี่ยธรรมดาเจอไหมครับนี่ไงอยู่ตรงนี้เขาหลับอยู่ตัวใหญ่มากเลยนี่ใหญ่มากเท่ากับโลยื่นช่องนี้ก็ได้นี่ยื่นช่องนี้น้องมือเชิดเราก็มาถึงโซนสัตว์เลื้อยคลานกันแล้วครับเมื่อปีที่แล้วอนาคอนด้ามันใหญ่มากเดี๋ยวปีนี้เราเข้าไปดูว่าใหญ่กว่าเดิมไหมไปสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไปครับเต่าเหลืองสะเทินน้ำสะเทินบกก็รวมกับพวกเต่าด้วยครับสวัสดีเต่าเหลืองเขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในน้ำและบนบกได้นี่ไงไอ้เนี่ยเต่าจมูกหนูอ่ะปีที่แล้วนี่ไงปีที่แล้วที่เราทำแว่นหล่นลงไปบ่อนี้เลยแหละน่ารักอ่ะเออมันอยู่ตรงนี้เต่าคอสั้นบริสเบนดูที่สั้นไหมเต่าอลิเกเตอร์เฮ้ยนึกว่าหินสวัสดีค่ะอันนี้นะคะสองข้างก็จะเป็นกรงเต่าเขาบอกว่ายินส่งเสียงเต่าน้องบิวของเราเจอเต่าเหลืองนะครับเต่าเหลืองน้อยนี่น้องตัวแค่นี้เองโซนต่อไปครับนี่นะคะเราก็จะมาโซนหนึ่งเป็นยังโอ้ยน่ากลัวจังทำไมว่าทำไมเขาอย่าส่งเสียงดังเพราะว่างูนอนไม่ใช่เพราะเวลางูเห่าแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเรามาถึงกรงอนาคอนด้าแล้วครับอ๋ออยู่ข้างหน้าไปดูซิ
นี่ใหญ่กว่าคราวที่แล้วไหมจริง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 นี่คราวที่แล้วที่เรามาไม่ใหญ่เท่ามืออันนี้ยังวัยรุ่นอยู่มีกระดุกกระดิกด้วยนี่ตัวอะไรตัวเฮียใหญ่เหลี่ยมใหญ่ครับใหญ่มากไปดูอนาคอนด้าเขียวด้านนอกต่อนะครับเราไปดูอนาคอนด้าแบบโอเพ่นกันดีไหมครับอันนี้ที่เจอตามบ้านบ่อยๆน้องน่ารักอันนี้ก็ไฮไลท์ไปชมอนาคอนดาเขียวถ้างูถึงบอกถึงความใหญ่เนี่ยที่นี่ใหญ่ที่สุดจริงๆไปครับไปดูกันเต่าต้องหลายแบบแบบนึงนี่ไงน้องจมน้ำอยู่วันนี้ใหญ่กว่าปีที่แล้วเยอะเลยมาครับตรงนี้จริงหรือเปล่าปีที่แล้วยังอยู่ในน้ำปีนี้มานอนอาบแดดอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยใหญ่กว่าปีที่แล้วเยอะเลยดูสิฉันกลับมาหาเธอแล้วมีใหญ่กว่านั้นอีกกูบิวดูข้างหลังนู่นเห็นไหมอันนั้นใหญ่แบบโคตรเลยไม่ใช่นั้นใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยอ่ะน่าจะ 3-4 เมตรเลยนะเนาะมีกรงจระเข้ที่กรงจระเข้ที่มีเต่าเป็นเพื่อนเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้อันนี้กรงตะโขงนะคะนี่ตรงนี้นี่นอนหลับอยู่ตรงนั้นนะชิบเราก็จะออกจากจุดสัตว์เลื้อยคลานไปแล้วนะครับฝนตกไปดูสัตว์เพื่อนเราก็คือลิงชิมแปนซีซึ่งมีสปีชีส์ที่ใกล้กับมนุษย์ที่สุดนะครับมันคือลิงอะไรครับลิงชิมแปนซีแต่ว่าเรายังไม่เห็นนอนอยู่ตรงไหนนะครับลิงชิมแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะลิงชิมก็คือถ้าไม่อร่อยไม่กินสุดยอดครับผมให้หนึ่งมุกครับดูชะนีไปครับไปดูข้างห้าสีกันเขาอยู่กันสองคนด้านนู้นนะครับเขาชอบอยู่ที่สูงนะครับสังเกตจากกรงของเขาเป็นสัตว์ที่ชอบที่สูงข้างห้าสีเขามี5สีมีลักษณะสีสันสวยงามไปดูครับชะนีกันขนมันมีสีดำกับสีขาวนะตรงนู้นนะชะนีมงกตครับเขามาโหนโชว์เราใหญ่เลยฟุ๊บฟับโซนต่อไปนะครับเขาชื่อโซน Keeper Talk African Buffalo Zone ไปดูโซนควายป่าไปแอฟริกันควายป่าแอฟริกาไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ข้างใน นู่นนี่หาว่าพี่มันจะมีถุงเท้าขาวนะสี่ข้างโดยลักษณะเนี่ยถ้าควายบ้านเราก็จะตัวดำๆใช่ไหมเหมือนวัวแต่ควายเหมือนวัวแอฟริกามันก็จะมีถุงเท้าสีขาวครับแล้วก็แต่หน้าเขาเป็นควายครับเห็นเขาจะเหมือนวัวแต่หน้าเขาเป็นควายครับควายมันวัวแดงผู้หมอมันเหมือนวัวก็คือเขียนควายแอฟริกาวัวแดงอ๋อพอดีเข้าใจผิดนะครับทุกคนเอาใหม่นี่คือวัวแดงกับควายแอฟริกาที่อยู่ด้วยกันวัวแดงในนมนี่วัวแดงวันนี้หรือเปล่านี่ใช่ไหมมันวัวแดงทั้งหมดเลยพี่เด็กลาบิงเกิลไปเราไปดูกันนะครับวันนี้นะครับเราทำคลิปโดยการเดินอย่างเดียวเลยนะครับเผื่อใครที่มาไม่อยากเช่ารถไม่อยากเช่าจักรยานหรือรถกอล์ฟนะครับเราก็สามารถเดินได้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตอนจบเนี่ยเราเดินไปกี่กิโลดีครับดีค่ะวันนี้วันที่31กรกฎาคมนะคะทางเพจเขาบอกว่าเนี่ยเปิดโซนใหม่อันนี้เป็นวันที่4เปิดมาวันที่28ก็คือ31วันนี้วันที่4เป็นโซนใหม่รวมสัตว์ตัวเล็กๆไปดูกันเลยโซนนี้นะเพิ่งเปิดมาได้แค่4วันเองครับที่เขาโปรโมทอยู่ในเพจของทางโคราชนะสวนสัตว์โคราชมีลิงจิ๋วมีปิกมี่มาโมเสสพี่
คอมมอนมันจะเป็นโซนสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้คือทีโมนหรือเปล่านี่ใช่ไหมทีโมนในหนังเรื่องอะไรนะฮะฮาคูนามาทาท่าไลออนคิงโอเคไปเราไปดูมาทาท่ากันเถอะทีโมนกับพุมบ้าเราก็มาถึงโซนใหม่กันแล้วนะครับมินิซูเพิ่งเปิดได้4วัน4วัน4วันเชื่อว้าวนี่คือนกกระจอกที่สามารถส่วนมนได้ไม่ใช่นี่นกกระจอกเทศครับเราจะไปดูฟลามิงโกก่อนฟลามิงโกตัวนี้ครับมันร้องเสียงดังมากเลยนะแล้วก็ร้องเสียงเพราะดีเขาก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะบางครั้งเขาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักกันนะที่ยืนคู่กันแล้วก็มาประกบกันในรูปหัวใจอะไรเงี้ยนะครับก็คือนกฟลามิงโก้นี่เองฟลามิงโก้ใหญ่ร้องกันใหญ่เลยแอบ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 ตัวที่สีออกชมพูไปเลยนะโซนมินิซูครับเป็นโซนในร่มนะอินดอร์เข้าไปดูกันดีกว่าห้ามยุแย่รังแกสัตว์ห้ามยั่วยุใดๆนะครับรักจังเลยย่าสีเขาชัดๆตรงนี้ครับตัวนี้เขาจะมีความสนุกสนานฟุ้งเฟินมากเลยชื่อพญากระรอกดำครับพญากระรอกเขาอยู่ในป่าดิบชื้นเขตร้อนนะป่ากึ่งเขตร้อนและป่ากว้างนี่ที่หัวเขาเนี่ยที่เขาเริ่มขนหลุดเนี่ยเพราะเขาแก่แล้วทางฝนฝัดเขาติดไว้น้องถึงอะไรน้องหิวน้องไปแล้วครับโอ้โหน้องมีความคล่องตัวสูงมากอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยตัวเล็กๆตัวประมาณฝ่ามือครับดูคนนี้ดิน้องมีความฟุ้งซนเป็นอันดับหนึ่งครับผมสวัสดีวันนี้เรามาหาเธอที่จอกทะเลทรายกินเลยจ้ะไม่รบกวนแล้วกันนะอุ๊ยมาโมเซสมาโมเซสหูขาวนี่หูนี่ไงน้องอยู่นี่นะครับน้องน่ารักมากเลยตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือน้องร้องด้วยซึ่งน้องนะครับอยู่ป่าเขตร้อนทางภาคตะวันออกของบราซิลนะคิมคาจูครับน้องนอนอยู่ตรงนี้นอนกอดกันสองตัวนู่นอยู่ในเห็นไหมในบล็อกใช่เมียแคทนี่ครับสวัสดีครับเขาชอบยืนฮัลโหลมาเจอหน้ามาเจอเธอฝนฝันที่นี่ดูแต่ละตัวดูกินแบบอิ่มอ่ะดูตัวอ้วนสมบูรณ์เชียวครับฝนนี้เป็นฝนนกแก้วนะครับคิดว่านกแก้วพลาดแล้วแต่ว่านกแก้วมันจะไม่มีหน้าดำๆไงอย่างนี้เองครับนกแก้วโม่งโม่งโม่งเนี่ยเขาจะหน้าเขียวอ๋อแต่ถ้านกแขกเต่าอ่ะมันจะหน้าเทาอ๋อเออมันมีการแบ่งแยกแบบนี้นะเทาแล้วก็มีแว่นคางดำโซนต่อไปนะครับเราจะไปโซนไม่ใช่มาแขกนกยุงขาวนี่ถ้าไม่ได้ใส่โม่งนี่ปุ๊บแล้วก็มีนกอื่นๆที่อยู่บนต้นไม้เป็ดเป็ดใช่ไหมมันบินขึ้นไปได้ไงเนาะเก่งจังมันมีปีกมันมีปีกเป็ดก่าหัวลายในกรงนี้ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับมีเป็ดก่ามีนกแว่นสีเทาอะไรเงี้ยมีสะพานข้ามน้ำด้วยนะแต่ข้ามต้องระวังนะมันอาจจะลื่นชื้นอ่ะอันนี้คือนกแว่นสีเทานี่ไงนกยูงขาวสองตัวขอเอียงกล้อง
นี่คือนกแว่นสีเทาสองตัวมันจะจิกหรือเปล่าวะมันจิกไหมเฮ้ยน่ารักอ่ะร้องด้วยเป็นแม่เป็ดกับลูกเป็ดสามตัวอันนี้เขาชื่อเป็ดจ่าอ๋อเป็ดจ่าคือใกล้สูญพันธุ์แล้วมันอะไรล่ะอือหือเป็ดจ่าม้าแคะครับตรงนี้น่ารักมากมีตัวเล็กๆเด็กชอบมากเลยนะครับตอนนี้พญาแรง ที่เราตามหากันนะครับตัวเดียวของเอเชียไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนี่ไงเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นี่เขาให้ดูลูกแรงไหมครับตอนนี้ลูกแรงไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับไปจะอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวสักทำเดือนน่าจะออกมาโชว์เพราะว่าตอนนี้ลูกแรงอยู่ที่ห้องปลอดอ๋ออยู่ตรงในส่วนไหนครับอยู่ตรงโรงพยาบาลครับตอนนี้ไอ้ผู้ใหญ่เขาสั่งตอนนี้ก็คือยังไม่ให้คนในออกคนนอกเข้าอ๋อเดี๋ยวอีกสัก 2-3 เดือนเพราะเขาเริ่มบินได้แข็งแรงครับเดี๋ยวจะมีออกมาโชว์อ๋อได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ลูกแรงอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลปฐมพยาบาลอยู่ NICU เมื่อกี้เราถามจากเจ้าหน้าที่มาแล้วอีกประมาณ 2-3 เดือนพอเขาแข็งแรงเนี่ยเขาพูดดูในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเพิ่งหัดยืนยังไม่แข็งแรงมากแล้วก็ขนยังขึ้นไม่ครบปีกเดี๋ยวรออีกสักเดือน2เดือนนะเราจะได้เห็นนกแร้งลูกนกแร้งตัวแรกของเอเชียแน่นอนใช่วันนี้ไม่ได้เห็นแต่ว่าจะพาไปดูตัวอื่นก่อนใช่แต่เขามีในเฟซบุ๊กนะเขาจะแบบอัปเดตว่าวันนี้ขนขึ้นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าหัดยืนหัดยืนใช่หัดยืนโอเคชื่อเต้าหมิงนะเต้าหมิงติดตามเต้าหมิงเต้าเหม่งนี่ชื่อลูกเขาหรือชื่อแม่เขาอ๋อลูกเขาโอเคอันนี้เป็นกรงรวมเป็ดอันนี้ก็มีเป็ดเยอะมาก ระบบนิเวศเขาแบบน่าอยู่นะถ้าเป็นเป็ดก็คงชอบแบบนี้แหละนี่เราว่าไม่เห็นคนนี้ มีตัวนี้คล้ายฟามิงโกมากเลยนะคะน่าจะญาติกันชื่อ Scarlet Ibis สีชมพูเหมือนกันเต็มเลยถ้าปากมันเหมือนจะยาวๆกว่าอันนี้เป็นโซนตระกูลแมวเล็กแมวป่าแฝดเราไปเทลไหมครับไปในบรรยากาศเหมือนวิ่งเทลซึ่งไม่ได้วิ่งมาจะปีแล้วครับโอ้โหนู่นมันเห็นคนแล้วมันมาทักทายด้วยนะที่มันชอบให้จับมือปะนู่นอ๋อที่เขาขอมือของญี่ปุ่นใช่ไหมคนสัตว์ญี่ปุ่นหมาไม้นะครับตรงนี้นี่สีเขาจะออกเหลืองๆดำๆหน่อยแต่พริ้วนะดูแล้วร่างกายเขาพริ้วนี่เสือปลาเหมือนแมวหลับอยู่ตรงนู้นเหมือนแมวอ้วนท่านหนึ่งเหมือนแมวนกเงือกนะครับตัวใหญ่มากเลยในกรงอ่ะกำลังกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อร่อยแวะซื้อได้เลยนะครับมันจะมีร้านขายป๊อปคอร์นอ่ะกับสวนสัตว์นครราชสีมานะคะ35 บาทใช่อร่อยทั้ง2รสเลยแล้วมีมั้ยริงเทลรีเมอร์ดูสิครับหางฟูๆมันมีเต่าแล้วนะมันมีเต่าอยู่ในดิ่งด้วยนะน่ารักจริงเลยมันเขาต้องยักษ์จะแตกต่างจากควายบ้านเราตรงเขาเขาครับครับเขาจะงอกจากกลางหัวถ้าควายบ้านเราก็ออกจากข้างๆแล้วก็ลักษณะนิสัยจะไม่เชื่อเหมือนควายบ้านเราจะดุร้ายกว่าซูคิปเปอร์ให้ข้อมูลเราอย่างดีมากชื่อพี่อะไรนะครับพี่หมูครับพี่หมูครับมาหาพี่หมูได้ที่ตรงควายป่าได้เลยแอฟริกันบัฟฟาโลควายป่าเราไปดูซิตรงนู้นเป็นอะไรบ้างในส่วนของเนื้อทราย
นู่นครับไกลๆตรงนู้นเขาสวยๆฮอกดีอ่ะเนื้อทรายแล้วเขาไม่ได้กินปลาผมเสร็จอยู่ไกลๆตรงนู้นหลับอยู่มากี่ทีน้องก็หลับมันน้องไม่ได้นอนพักผ่อนมาหลายวันอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูช้างแอฟริกันนะคะเราจะเจอดาวของสวนสัตว์นครราชสีมาชื่อว่าน้องสีมาปีนี้อายุครบ10ขวบพอดีไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะดู10ขวบน้องสีมาใช่ไหมตัวนี้น่าจะใช่น่าจะใช่มาชมกันได้นะเด็กๆน้องสีมาใช่ไหมครับนี่น้องสีมาอ๋อนี่ไงครบ10ขวบแล้วไปดูพ่อเขาสิน ี่คือนกคอสโซวาลีนะครับอยู่ตรงนู้นนะตัวดำๆคอสีฟ้าที่มันโดดถีบมันกระโดดถีบคนได้นะน่ากลัวมากครับนี่อ๋อน้องซ่อนอยู่ตรงนี้นี่คือนกอีมูนะครับทุกคนกำลังกินข้าวอยู่ไกลๆตรงนู้นนะถ้าอยากมาดูนกอีมูมาได้เลยครับอันนี้ตัวอะไรนะครับวัลลาบี้โอนี่นะครับอยู่ในป่าตัวเล็กๆกำลังหาของกินอยู่มันตัวมันจะคล้ายๆจิงโจ้นะแต่ว่าตัวเล็กกว่านี่จิงโจ้นะตัวเขาจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าวัลลาบี้เยอะโซนนี้โซนอะไรครับซาฟารีไปดูครับมีตัวอะไรบ้างจีราฟทั้งหลายเขาอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับป้อนอาหารจีราฟนะนักท่องเที่ยวก็มาป้อนอาหารจีราฟลิ้นยาวมากเลยเราก็จะจากตรงจีราฟไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเพื่อไปโซนอื่นต่อตรงนี้มีนกกระจอกเทศด้วยครับตรงนู้นมีแรดแอฟริกาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแรดแอฟริกากันตรงนี้นะครับโซนแอนตี้โลปมันก็ที่มันชอบอยู่ในเกมใช่ไหมเกมอะไรเวลาเราล่าเนื้อเราก็จะต้องฆ่าแอนติโลปไปเก็บเป็นเสบียงเหรอในใช้ในเผานะครับเขาอยู่รวมกันตรงนู้นนะตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็มีตัวเขาสวยๆอยู่ตรงนู้นด้วยนะโอ้วิ่ง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 เร็ววิ่งใหญ่เลยแล้วเราก็จะเห็นนกยูงนะครับนกยูงนี่อยู่ทุกที่เลยครับไปทั่วนะไม่ขนาดกรงควายนกยูงก็ยังไปอยู่นี่นะครับแอนติโลปอยู่เป็นเพียบเลยนู่นตรงกลางโซนถัดไปเป็นโซนแรดขาวนะครับไปดูซินี่ไม่ใช่นะนู่นอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับเขากินเอากรงมินิมีกันนกยุงอีกแล้วนี่แรดขาวเขาดุมากนะถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาอย่างกับรถถังเราไปดูแรดใกล้ๆกันนะครับฮัลโหลหน้าเขาน่ารักดีนะครับดูหน้าตาเขาคิวตี้นี่ชัดเจนตะมุตะมิมากเลยกินดินเหรอตรงนี้มี2ตัวนะอยู่ตรงนู้นตัวนึงตัวอ้วนดีมากเลยครับกำลังเล็มหญ้าอยู่ฟิบฟิบฟิบตอนนี้เราเดินในสวนสัตว์ได้จะ5กิโลแล้วครับถามว่าไม่เช่ารถไม่เช่ามอเตอร์ไซค์เอ้ยจักรยานรถกอล์ฟเนี่ยเดินได้ไหมก็ได้นะเดินได้ชิวๆอยู่ไม่เหนื่อยมากถ้ามันไม่ร้อนก็ถ้าร้อนก็เตรียมร่มมานะครับทุกคนใช่เราก็จะได้เจอกับอะไรนะเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรนะซูคีเพอร์ซูคีเพอร์นะเขาให้ข้อมูลดีมากเลย
ใช่แล้วเขาก็เป็นกันเองแล้วมีความรู้จริงๆด้วยนะรับรองลึกซึ้งอ่ะบรรยากาศสวนสัตว์นะก็จะประมาณนี้แหละมีคนปั่นจักรยานมีรถกอล์ฟวันนี้คนเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นเทศกาลหยุดยาวหยุดยาว6วันนี่ครับรถต่างๆมาแล้วลิ้นดิลิ้นยาวจังอ่ะยาวมากดูลิ้นของหมีหมาก็ยาวมากเช่นกันใช้ลิ้นในการเลียน้ำผึ้งไปดูตัวสิงเอ้ยตัวจริงนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมีหมามันก็อยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับทุกคนมีแผงหน้าอกรูปตัวอยู่ตัวผู้มันดูปัดเปรียวมากเลยแต่ตัวเมียก็จะอ้วนๆหน่อยเรามาถึงสวิตเซอร์แลนด์อ่ะสิงโตที่อ๋อโตร้องไห้ที่เมืองเบิร์นอ่ะนั่นมันเมืองหมีนี่คือกรงสิงโตนะครับดูการป้องกันแน่นหนามากกว้างมากแต่ตอนนี้สิงโตหลับอยู่นะทุกคนอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการที่เขาจะตื่นมาหาอาหารวันนี้เรามาถึงโซน Predator โซนนั่นนะครับ Predator รอเสืออีกแล้วครับรอเสือไปครับเดี๋ยวให้น้องบิวเราพาไปชม Predatorส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนักล่านะเสือสิงโตอะไรแบบนี้ครับนี่ครับเสือเขาออกมาแล้วพรีเดเตอร์มีเสือขาวกับสิงโตขาวที่พันมานี่เราก็อยู่โซนสิงโตแล้วนะครับนี่เฮ้ยเสือนี่เห็นไหมข้างหลังนู่นอยู่ด้านในเสือไปดูสิมีอะไรบ้างในนี้ทำไมต้องมีเสือนี่เป็นคำถามลองดูสิโอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนนี่โอ้ชัดเลย2ตัวเสืออินโดจีน2ตัวนู่นอยู่ตรงนี้ตัวนึงเสือดำเนาะตรงนี้เสือจากัวนะครับนี่ตัวสมบูรณ์มากเลยอ้วนตับเลย2ตัวตัวนี้ที่มันดำน้ำได้อ่ะครับถึงกรงไฮยีนากันแล้วครับนู่นครับเขาหลับอยู่ตัวเดียวลุกละแอคชั่นพอดีเลยตรงนี้จะเป็นโซนไฮยีน่านะครับเดี๋ยวพาไปชมไฮยีน่าของเรานี่มันกินชิ้นใหญ่ได้นะนู่นๆเขาวิ่งกันเป็นหมู่คณะอยู่ข้างในเขาเรียกว่าเป็นเผ่าอ่านมีได้มากถึง80ตัวโอ้โหเยอะมากเลยที่มันล่าสิงโตกันในสารคดีอะครับกว้างแล้วตรงนี้พันอะไรนะครับตัวอะไรนะครับตัวอะไรไม่แน่ใจเพราะว่าละมังเฉียบมุกนี้สวัสดีละมังสวัสดีตรงนี้เยอะมากเลยครับเบมบี้ตัวเล็กเขานึกว่าเราจะให้อาหารเขาแน่เลยฮัลโหลนี่ครับรถสวนสัตว์นะถ้าใครมาก็มีมาเรื่อยๆเลยตอนนี้เราก็ผ่านโซนพรีเดเตอร์และโซนกวางป่ามาแล้วนะครับทุกคนตรงทั้งหน้าเรานี่คือวอเตอร์บัคครับหน้าตามันเป็นยังไงนั้นนี่ครับวอเตอร์บัคแต่เป็นบัคที่ปรากฏเหมือนสตาร์บัคอะนี่เต็มเลยแล้วก็มีจอกแหนเต็มเลยเช่นกันครับทุกคนอู้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 ยิ่งใหญ่เลยตกใจฮัลโหลเรากวางทั้งหลายกุ้นนะเขาดิกระดุกกระดิ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 ก
ตอนนี้เราอยู่ที่ดงกวางนะครับเป็นกวางดาวอันนี้กวางอะไรนี่กวางดาวนะแล้วจะเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงอันนี้กวางอะไรครับกวางใหญ่ใช่เทียบเลยใจเกียรติมนุษย์กวางป่ากวางป่าครับจะตัวสีออกดำๆหน่อยเขาตัวดำๆกว่าดูให้ความร่วมมือดีมากเลยทำอะไรกันตรงนี้จะเป็นอู่ทะเลทรายนะครับยังอยู่ดีมีสุขตัวอ้วนพีเหมือนเดิมอูดตัวอะไรนะครับอูดนี่ครับที่เขาบอกว่ากินน้ำเยอะก็คือเหมือนอูดเวลาอูดเขากินน้ำทีหนึ่งเนี่ยกินเยอะมากแต่ว่าในนั้นอ่ะมันเป็นไขมันนะมันไม่ใช่น้ำนี่นะลามะหน้าตาเขาอยู่ตรงนู้นน่ะตรงกลางเห็นไหมครับมาถึงโซนโซนอะไรครับน้องบิวAxis เนื้อทรายเนื้อทรายนะนี่เต็มเลยมันเหมือนหมามันก็ดิ่งหางมันหมาเลยกัดไหมอ่ะเขาคิดว่าจะให้ข้าวเขานี่มาโซนเกือบสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้เป็นลิงอุรังอุตังที่ชื่อว่านีโม่นีโม่นะอันนี้ถ้ามาสวนสัตว์นครราชสีมาต้องมาหาพี่นีโม่อยู่ตรงไหนเอ่ยไม่รู้วันนี้เขาอยู่หรือเปล่ายังไม่เห็นตัวเขานะครับตอนนี้อันนี้เขาชื่ออีแลนนะครับอีแลนมัสคอมมานอีแลนอีแลนมัสนู่นตัวเขาเห็นไหมครับสำหรับท่านใดที่มีลูกหลานนะคะจะเล่นน้ำก็เล่นได้เปิดแล้วสุดหันษาเลยครับเมื่อกี้เราผ่านมาเล่นน้ำกันตุ้มตามตุ้มตามเลยนะครับเรามีโซนรถ ATV นะถูกมากเลยถือว่าถูกมากเลยนะเด็ก5รอบ20บาทผู้ใหญ่5รอบ30ถูกมากถือว่าถูกมากเลยนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเด็กขี่ได้ผู้ใหญ่ขี่ดีนอกจากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมบ้านบอลด้วยนะในส่วนของใกล้ทางออกเนี่ยมีแทมเบอรีนยักษ์ด้วยนะ20 บาทราคาดีมากเลยครับอันนี้เรือบัมอ่ะมีเรือบั๊ม7 นาที 20น้ำด้วยอ่ะราคาไม่แพงเลยเนาะเนี่ยแต่ยังว่างอยู่คาบั๊มก็มีนะทุกคนน่ารักที่เนาะเนี่ยน้องเล่นคาบั๊มอยู่โซนถัดไปนะครับเป็นโซนอะไรครับไดโนแลนด์ไปสิลองเข้าไปดูกันนี่แอสไม่ใช่จระเข้นะครับแต่เขาก็ทำตลอดเลยครับมีดูทำได้โซนใหม่นะครับปีนี้เปิดแล้วนะครับมาปีที่แล้วยังไม่มีเลยไดโนแลนด์อยู่ก่อนถึงทางออกนะมีในไทแลนด์นอสซอรัสต้อนรับอยู่ข้างหน้าโซนด้วยเราไปดูกันซิว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้ยังไม่เคยมาเลยนะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเข้ามาในนี้เลยเยอะแยะมากมายนะนี่นะครับทำดีอยู่นะทำน้ำเนี่ยป้องกันไดโนเสาร์กระโดดออกมาใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาโมโหอ่ะเขาจะกระโดดลงมาสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับนี่ไงครับที่น้องบิวถามหาว่าไดโนเสาร์อยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนี้นี่เองตอนเด็กๆนี่ผมชอบมากเลยนะครับไดโนเสาร์เนี่ยจำสายพันธุ์ได้แทบจะทุกสายพันธุ์เลยแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็แทบจะจำไม่ได้ทุกสายพันธุ์เลยนี่กระเบื้องเพนเหรอเนาะมันเหมือนมันต่อกันนะเนาะเพิ่งฟังใหม่เดี๋ยวถ้าน้ำเต็มนะสวยเลยครับทุกคนถ้าเทียบแล้วใหญ่มากครับ
แมมมอสตัวใหญ่มากเลยช้างแมมมอสขนปุยเขาบอกในตระกูลถ้าในการ์ตูน The Land Before Time เขาจะชื่อซาร่าเขาว่าไงเขาบอกว่าโลกยังปลอดภัยดีนี่คือลูกลูกซาร่าเลนเทนซาร่าชื่อจริงเขาคือซาลังเฮโยหมดหรือยังคาดว่าจะหมดแล้วนะครับ11จุดที่เราไปมาแล้วก็จุดที่เราต้องการไปวันนี้ก็คือมินิซูที่เปิดใหม่มาได้4วันนะแล้วก็ในส่วนของนกแร้งน้องเขายังเด็กอยู่เดี๋ยวอีกสักประมาณเดือน2เดือนเขาจะออกมาโชว์ได้นะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงแล้วเราจะมาถ่ายน้องนกแร้งที่เป็นตัวเดียวของเอเชียมาให้พวกเราได้ชมกันเหล่า FC ทั้งหลายเขาชื่อจุ้มเมงชื่ออะไรนะเต้าเมงกำลังขนงูพี่ปีกครับผมกำลังฝึกบินอยู่แพบสำหรับอัปเดตสวนสัตว์ในวันนี้นะครับปี2023เราก็ขอปิดรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับน้องดูนะบ๊ายบายครับทุกคน FC ทั้งหลายปิดคลิปสวนสัตว์วันนี้นะคะเราเดินไปทั้งหมด4ชั่วโมง35นาทีได้ 6.69 กิโลค่ะเราก็อยู่จนถึงสวนสัตว์ปิดเลยนะครับสวนสัตว์ปิด5โมงตอนนี้4โมงเย็น56เพราะว่าวันนี้เป็นลองวีคเอนด์คนเยอะมากนะครับบ๊ายบายครับ